เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้ายของปีแล้วของปีนะของปีแล้วนะของปีนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเช้าเนี่ยแน่นอนนะคะก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กันนะคะวันนี้ค่ะน้องทีมข่าวของเราเนี่ยไปติดตามหนึ่งในบรรยากาศก็คือนายกรัฐมนตรีแสดงฝีมือทำกุ้งจ่อมทรงเครื่องกุ้งจ่อมทรงเครื่องอยากรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะอยู่ในโครงการเชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะดูบรรยากาศกับคุณสรดาเข็มเจริญรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณสรดาคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณประวีณาคุณกรองแก้วค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังขอให้กสทช.ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชายขอบค่ะเพื่อให้นำอินเทอร์เน็ตนะคะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบที่เป็นโครงการอุดหนุนค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวน200บาทต่อครัวเรือนโดยขอให้กสทช.ควบคุมการใช้เพื่อให้นำอินเทอร์เน็ตไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงพร้อมชมโครงการเปิดประตูสู่โอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานายกรัฐมนตรียังได้โชว์ฝีมือปรุงเมนูกุ้งจ่อมทรงเครื่องนะคะในโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเพื่อให้คนไทยลิ้มลองอาหารถิ่นรสเด็ดต้อนรับปีใหม่2562ณร้านเชฟชุมชน30ชุมชนทั่วประเทศที่ร่วมพัฒนาเมนูกับเชฟชื่อดังทั้งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและมิชลินสตาร์เชฟอาหารไทยระหว่างนั้นนะคะได้มีการบ่นถึงสื่อมวลชนที่ได้มีการนำเสนอการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ว่ามีผู้ค้าในตลาดสดพระประแดงขายของไม่ดีทั้งที่ไม่มีใครบอกแบบนั้นเป็นการเสนอข่าวที่มุ่งหวังแต่เรื่องการเมืองค่ะนอกจากนี้นะคะได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการที่ครูและตัวแทนนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับความช่วยเหลือเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบจดหมายและสคส.ขอบคุณที่ให้ทุนการศึกษาโดยนายกรัฐมนตรีรับปากจะอ่านทุกฉบับพร้อมกอดและอวยพรเมอรี่คริสต์มาสให้กับเด็กๆค่ะจากนั้นนะคะได้เยี่ยมชมผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินนายกรัฐมนตรีขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยกันพัฒนาสินค้าแต่ขอให้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ไทยเทรดและนายกรัฐมนตรีได้รับมอบเสื้อเสนากุฎที่ทำจากผ้าฝ้ายอโยธยาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามที่ทำความดีช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่พยายามจะฆ่าตัวตายพร้อมชื่นชมที่เด็กไทยมีเป็นเด็กดีเช่นนี้ขอให้ทำความดีต่อไปและอย่าทิ้งทั้งภาษาจีนและภาษาไทยเพราะเป็นภาษาของชาติจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำเด็กๆเยี่ยมชมห้องประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมแนะนำให้รู้จักกับคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับการเตรียมมาตรการในช่วงเทศกาลปีใหม่2562พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามาตรการต่างๆได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วทั้งมาตรการรณรงค์ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายไม่ขับรถเร็วและไม่ดื่มสุราทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองจะบังคับใช้กฎหมายนะคะอย่างเข้มงวดทั้งถนนสายหลักและสายรองพร้อมกันนี้ได้กำหนดพื้นที่เป็นสีแดงและสีส้มโดยจะเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดเชื่อว่าอุบัติเหตุจะลดลงแต่ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ช่วยอย่างไรก็ตามมองว่ามาตรการทางกฎหมายในขณะนี้ไม่เข้มข้นเท่าที่ควรจึงได้มีการเสนอแก้กฎหมายไปแล้วซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสนช.ค่ะคนไม่ทำเนี่ยน่าจะลดได้มากนะส่วนในช่วงของปีใหม่เราก็จะไปเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งมีมาตรการมากมายทั้งอย่างที่เราท่านพอทราบแล้วนะครับว่ามีทั้งในเรื่องของส่วนเจ้าหน้าที่ไม่ว่าทางตำรวจเจ้าที่ทหารเจ้าที่ฝ่ายขนส่งรวมทั้งเจ้าที่ฝ่ายปกครองโดยเฉพาะในถนนสายหลักและสายรองนะครับก็จะมีมาตรการต่างๆมากสิ่งที่เพิ่มสิ่งที่ทำมาในสองในครั้งหลังนี้ก็จะมีมาตรการเรื่องกำหนดพื้นที่ที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงในช่วงที่ผ่านมานะที่เราแบ่งเป็นสีแดงกับสีส้มเนี่ยนะครับเราก็เพิ่มมาตรการต่างๆนะครับให้พื้นที่เนี่ยได้รับผิดชอบกันที่จะเพิ่มมาตรการหรือมีการวางแผนให้รัดกุมมากขึ้น
นอกจากนี้นะคะพลเอกอนุพงษ์ยังแสดงความเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นผู้นำสูงมีความสามารถและความตั้งใจส่วนที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีให้อำนาจทหารมากกว่าพลเรือนพลเอกอนุพงษ์ขอให้มองด้วยว่าช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดวิกฤตทางการเมืองอย่างไรและนายกรัฐมนตรีใช้กลไกทางราชการในการบริหารประเทศเท่านั้นสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงคมนาคมรายงานแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2562กระทรวงคมนาคมมีการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขเดียวกระทรวงยุติธรรมเสนอรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือ1แมปค่ะและสัปดาห์นี้ค่ะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีในการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2562อย่างไรบ้างค่ะคุณกองแก้วคุณประวีณาคะค่ะ